เรื่องจริงผ่านจอเรื่องจริงเตือนภัยในค่ำคืนนี้นะคะเป็นภัยใกล้ตัวสำหรับนักเรียนนักศึกษาที่ต้องอยู่หอพักเพียงลำพังและกำลังมองหารูมเมทเพื่อมาแบ่งค่าที่พักล่าสุดเหตุเกิดกับนักศึกษาสาวรายหนึ่งเธอเสียรู้และเสียทรัพย์สินให้กับมิจฉาชีพที่แฝงตัวมาในคราบของรูมเมทไปดูพฤติกรรมของรูมเมทสุดแสบกันค่ะว่าจะเป็นอย่างไรคิดผิดตั้งแต่แรกอะที่จะหาคนไม่รู้จักมานอนห้องเดียวกันอย่างเงี้ยค่ะคืออย่างน้อยที่สุดเลยอะมันก็ต้องเป็นเพื่อนใช่บางทีเดี๋ยวนี้เพื่อนยังไว้ใจกันไม่ได้เลยผู้เสียหายได้มีความคิดที่จะมาหารูมเมทเพื่อมาแชร์ค่าที่พักเพื่อลดค่าใช้จ่ายของตนเองจึงตัดสินใจหารูมเมทในกระทู้ต่างๆตามเว็บไซต์โดยที่เธอไม่รู้มาก่อนเลยว่ามิจฉาชีพคอยจ้องมองเหยื่ออย่างเธออยู่ก็หนูแปะชื่อไว้ในบอร์ดต่างๆค่ะพี่ที่แบบหารูมเมทอะสำหรับหารูมเมทโดยเฉพาะค่ะหลายๆที่ข้อความในบอร์ดก็คือจะหานักศึกษามหาวิทยาลัยเดียวกันค่ะให้มาแบบมาแชร์ปีไหนก็ได้คณะไหนก็ได้เงี้ยค่ะมิจฉาชีพทำทีเข้ามาคุยแชทกับผู้เสียหายหลังจากที่เธอได้ทิ้งที่อยู่ให้ติดต่อกลับจากนั้นก็ได้พูดคุยกันและมิจฉาชีพก็ได้ใช้ถ้อยคำที่ทำให้เธอตายใจเมื่อมิจฉาชีพรายนี้ได้คุยกับเธอทุกวันเป็นเวลานานนับเดือนก่อนจะนัดเจอกันในที่สุดก็พอไปถึงหอเพื่อนเขาปุ๊บเขาก็บอกว่าเฮ้ยโทรศัพท์แบตหมดอะแล้วคือเขาก็หมดจริงๆนะหนูก็เช็คหนูก็อะไรอย่างเงี้ยเขาก็บอกว่าพี่ขอยืมโทรศัพท์เพียงหน่อยได้ไหมด้วยความที่เหยื่อไว้ใจเพราะพูดคุยกันมานานเป็นเดือนและอีกฝ่ายก็มาเพียงลำพังเธอจึงคิดว่าก็ไม่น่าจะเป็นอะไรในการที่จะไปช่วยอีกฝ่ายย้ายของมาอยู่ด้วยกันแต่ที่แปลกก็คือมิจฉาชีพพยายามที่จะไม่ให้ไปช่วยขนของแต่กลับคุยเรื่องอื่นปล่อยให้เวลายืดเยื้อไปโดยอ้างว่าขอเวลาเอาแท็บเล็ตไปคืนเพื่อนก่อนนางก็แบบหิวน้องหิวน้ำพี่เขาก็สั่งแต่หนูไม่ได้สั่งเขาก็สั่งน้ำกินพี่เขาก็แบบว่าชวนคุยอะค่ะชวนคุยค่าเวลาแล้วก็ระหว่างนั้นก็คือจะขอยืมโทรศัพท์หนูอะเข้าเฟซออกเฟซของหนูแล้วก็คือเข้าเฟซของเขาเขาก็แบบเข้าๆออกๆเข้าๆออกๆจากโทรศัพท์หนูอะแต่คือระหว่างนั้นเขาก็คือโทรศัพท์หนูก็จะอยู่ที่เขาเลยในระหว่างที่อยู่ด้วยกันมิจฉาชีพก็รอจังหวะและโอกาสที่จะลงมืออยู่หลายต่อหลายครั้งโดยมิจฉาชีพพยายามยืมมือถือของเหยื่อตลอดเวลาหรือนี่อาจจะเป็นกลอุบายของมิจฉาชีพที่จะส่งสัญญาณให้เพื่อนร่วมแก๊งโทรศัพท์กลับมายังเครื่องของเหยื่อเผ่ามาสักประมาณครึ่งชั่วโมง45นาทีหนูก็แบบอยากเข้าห้องน้ำหนูก็มองกระเป๋าเนาะมองกระเป๋าแล้วแบบเอาไปดีไหมแบบโอเคเอาไปดีกว่าก็เลยแบบพี่คะหนูขอโทรศัพท์คืนด้วยเขาก็ให้โทรศัพท์ผมคืนมาถึงแม้ว่าเหยื่อจะระวังตัวแค่ไหนแล้วก็ตามในการระวังกระเป๋าและทรัพย์สินมีค่าของตนเองแต่ก็ไม่พ้นที่จะตกหลุมพรางของมิจฉาชีพรายนี้เพราะมิจฉาชีพได้เตรียมการทุกอย่างที่จะให้เหยื่อหลงกลและตายใจตามแผนที่วางไว้เราก็นั่งรอไปอีกเรื่อยๆอะค่ะพี่อีกสักประมาณครึ่งชั่วโมง45นาทีอะก็มีเสียงโทรศัพท์ดังขึ้นโทรศัพท์ของหนูอะดังคือก็เป็นน่าจะเป็นเบอร์ของเพื่อนเขาโทรมาเขาอะถือโทรศัพท์แล้วก็เดินออกไปคุยไปด้วยอย่างเงี้ยค่ะหนูก็มองเขาอยู่เขาก็เดินแบบทำท่าเดินไปหาเพื่อนนะพี่คือมันจะไม่เห็นแล้วอะสิ้นสุดสายตาเดี๋ยวแล้วเพราะว่ามันขอบห้องมันแคบไงคะหนูก็เลยคิดว่าอีกแป๊บมั้งคงกลับมาแต่คือระหว่างนั้นแบบคือหนูง่วงมากอะพี่คือแค่แบบล้าสายตาไปปุ๊บหนูหันกลับมาหนูคือหลับเลยคือแบบจำไม่ได้เลยว่าตอนนั้นมันคืออะไรเงี้ยค่ะเหตุการณ์ในครั้งนี้คนร้ายได้ทรัพย์สินไปหลายรายการโทรศัพท์มือถือราคา 30,000 บาทกระเป๋าและเงินสดอีกจำนวนหนึ่งไม่ใช่ครั้งแรกที่คนร้ายก่อเหตุในพื้นที่ซึ่งก่อนหน้านี้ก็มีคนเคยพบเหตุการณ์แบบนี้มาแล้วหนูก็คิดว่าโชคดีส่วนนึงเพราะว่าได้เขาได้แค่ของไปก็เป็นบทเรียนของเราในการที่แบบไม่ดูแลของให้ดีหรือว่ายังไม่ฉุกคิดอะไรอย่างเงี้ยค่ะนี่ก็นับเป็นกลอุบายในการเชิดโทรศัพท์รูปแบบหนึ่งของมิจฉาชีพนะคะเราก็ต้องเรียนรู้และระวังตัวให้มากยิ่งขึ้นจะได้ไม่ตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพเหล่านี้ค่ะI'm gonna go!
จริงผ่านจอ